ลองสักตังเอกนิตบรรลุข้อตกลงซบอุระวะลุยเจลิกเรียบร้อยแนวรุกกี้เล่นพยองปิดดิวไปค้าแข่งกับอุระวะเลดไดมอนด์ทีมชื่อดังในศึกเจลิกเป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญายืมตัว6เดือนพ่วงออปชั่นซื้อขาดเอกนิตปัญญากองกลางวัย23ปีของเมืองทองยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้ไปฝึกซ้อมกับอุระวะเลดไดมอนด์ยอดทีมจากศึกเจลิกโดยหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมมาตลอดเกือบ2อาทิตย์ก็มีกระแสข่าวว่าเจ้าบุกอาจมีโอกาสย้ายไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นโดยล่าสุดมีรายงานจากสื่อเผยว่าดิวของเอกนิตกับอุระวะได้บรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วซึ่งจะไปร่วมทีมลุยศึกเจลีกช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล 2023-2024 ซึ่งมีการเปิดเผยจากผู้บริหารของเมืองทองยูไนเต็ดว่าเจ้าบุกจะเดินทางไปเซ็นสัญญาและเปิดตัวกับสโมสรอุระวะเลดไดมอนด์ในวันที่27มิถุนายน2566ที่ประเทศญี่ปุ่นทันทีซึ่งการย้ายไปเล่นเจลีกรอบนี้ไปด้วยสัญญายืมตัวก่อน6เดือนพ่วงออปชั่นซื้อขาดต่อไปหากเจ้าตัวทำผลงานดีเข้าตาอุระวะการท่าเรือจ่อคว้า2แข้งท็อปทีมชาติไทยชุดใหญ่การท่าเรืออิปซีของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกำลังจะจัด2บิ๊กดีลสะเทือนวงการฟุตบอลไทยจ่อคว้าตัว2แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างวีระเทพป้อมพันธ์กองกลางห้องครึ่งจากเมืองทองยูไนเต็ดและโฟแบร์อนันต์ยอดสังวานแนวรุกตัวเก่งจากลำพูนวอริเออร์พร้อมกับเสริมแก่งทีมหลังจากได้ตัวไปลุยเวทีเอเชีย AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแต่ในดีลของวีระเทพป้อมพันธ์มีรายงานล่าสุดการท่าเรือได้ยื่นข้อเสนอให้กับเมืองทองอยู่ที่15ล้านบาทสุดท้ายเมืองทองจะยอมปล่อยตัวหรือไม่ทั้งนี้ก่อนหน้านี้การท่าเรือ FC เพิ่งจะเปิดตัวบาลอสทาเดรีพลชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญปฐมพลเจริญรัตนาภิโรชยาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของทีม